สวัสดีครับพบกับผมณัฐวุฒิอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วคุยกันไว้เนี่ยว่าบล็อกเนี่ยอยากจะทำสัปดาห์ละครั้งแต่ว่าช่วงนี้งานชุกฮะงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุกแล้ววันนี้ไปทำงานมาเมื่อวานไปทำงานมามันเกิดสิ่งที่อยากจะใช้คำว่าปิติฮะความปิติใจซึ่งเป็นคำที่ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่เนาะคือความปิติมันมากกว่าความสุขนะผมมองว่ามันคืออะไรความสุขบวกกับความดีใจและความปลื้มใจเนาะมันเป็นจากการที่เราไปทำอะไรมาบางอย่างหรือเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันมาทัชหัวใจเรานะครับมันคือความปิติมันเป็นความรู้สึกที่อัพลิฟต์ในระดับสูงฟังแล้วดูเวอร์วังเพอร์เจอร์มาก แต่จะบอกนะฮะว่างานที่ทำมา2 วันมันใช่จริงๆเลยนะฮะเมื่อวานนี้นะเป็นวันที่เหนื่อยมากเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มต้นวันด้วยการเตรียมงานที่จะคุยกับทางนักศึกษาของมหิดลจำนวน120ท่านนะฮะมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกปีจะจัดโครงการที่เรียกว่าการพัฒนาภาวะผู้นำในนักศึกษาที่มีแนวโน้มที่ความเป็นผู้นำจาก17คณะ18คณะประมาณนี้นะฮะปีนี้ฮะเราก็ไปอยู่ในธีมเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือผู้นำในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะเราคิดว่านักศึกษาน่าจะทราบแหละเพราะมีการศึกษาฉลาดแล้วก็มีปัญญาก็ทำยังไงดีครับผมไม่อยากจะทำรูปแบบของการผมพบกับ SDG ข้อ1อะไรอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อมากมันเป็นอะไรที่แบบ primary elementary school มากสำหรับผมนะฮะมันจะเป็นการดูถูกนักศึกษามากโชคดีนี่คือความโชคดีที่คณะผมเนี่ยทางคณะบดีได้เชิญชวนได้ไปทำงานหนึ่งร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฮะแล้วก็ได้เจอสุภาพสตรีน่ารักท่านหนึ่งซึ่งตอนแรกก็จำกันไม่ได้คือน้องหวาน พิมพันธ์ดิสกุลอยุธยานะฮะเป็นน้องที่จุฬาสมัยเรียนน้องหวานทำงานเกี่ยวข้องกับน้องหวานเป็นพอของหน่วยงานหนึ่งในตลาดทรัพย์ที่ดูแลในแง่ของการให้ความรู้การสร้างความรู้และการพัฒนาความรู้ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจนะฮะโอ้โหคราวนี้พอเราคุยงานกันก็เป็นโปรเจกต์ขึ้นมาฮะว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยซึ่งมี700กว่าบริษัทเนี่ยบริษัทบางอันบางแห่งมีคอนดิชันว่าเขาอยากจะช่วยกันนะฮะสร้าง pool of expert ในกลุ่มของคนที่มีความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ทำโปรเจกต์กันฮะว่าแทนที่ผมจะเป็นคนพูดเรื่องอะไรตรงนี้อะไรซึ่งไม่รู้แต่ไปพูดมันก็ไม่ใช่ที่อยู่ใช่ไหมฮะผมเชิญ expert ทั้ง2ท่านทางตลาดหลักทรัพย์ช่วยกันฮะก็มีกลุ่มนะครับ University Outreach 2ท่านเนี่ยนะฮะต้องขอให้เอ่ยนามพัดพิงถึงเพราะเป็น James of the James นะฮะคือคุณเจนจาก Asia Alliance นะฮะแล้วก็คุณน้องจาก KTC 2ท่านเนี่ยคือตำแหน่งแบรนด์สูงแล้วอะเป็น Chief Finance เป็น and that level นะฮะแน่นอนว่าท่านทำงานยุ่งมากแต่ให้ความเป็นกันเองมากกับผมแล้วก็น้องๆนักศึกษานะฮะแมตช์แรกผมมีการสัมภาษณ์ทั้ง2ท่านก่อนเพื่อที่จะเป็น case study ให้นักศึกษาเข้าใจนะเพราะต้องบอกก่อนว่านักศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมุมของธุรกิจนะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจบางคนเรียนหมอบ้างบางคนเรียนกายภาพบำบัดนะฮะบางคนคือกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มที่เป็นมนุษยศาสตร์จัดๆเลยก็มีเรียนเมเจอร์ภาษาไทยเรียนเมเจอร์ดนตรีอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนมีความสนใจในเรื่อง sustainable development แต่เรามามองหากันว่าถ้าเขาอยากไปทำงานไป edge ไหนนี่คือโจทย์ที่ตั้งไว้นะฮะพี่สองท่านก็มาเล่าเรื่องพอผมทำเป็นเรื่องเป็นคลิปใช่ไหมฮะไปดูได้ใน YouTube ที่ช่องนะฮะวัน2 สัปดาห์ต่อมาก็เชิญท่านมาคุยให้กับน้องๆ50คนนะครับมีการสัมภาษณ์กันด้วยคือเรื่องประเด็นต่างๆอย่างเช่นคำถามบางคำถามน่ารักมากเช่นเราไม่ได้เรียนสายขานี้มาแต่เราอยากทำงานทำได้ไหมทักษะอะไรที่เป็น global skill ในด้านนี้เรื่องของความท้าทายในการทำงานประเด็นนี้มันเป็นประเด็นแห่งอนาคตควรจะรู้อะไรบ้างควรมีการวิเคราะห์อะไรคือทุกอย่างตอบมาแบบผมแค่มีหน้าที่นั่งฟังแล้วก็จดนะได้ความรู้จากทั้ง2ท่านมากต้องขอบคุณทั้ง3ท่านที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยนะครับในคราวนี้ทั้งจากตลาดทรัพย์จาก Asia Alliance แล้วก็จากเคสนะครับขอบคุณคุณหวานคุณน้องแล้วก็คุณเจมมา